ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่มองพระอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมานะคะซึ่งก็เป็นความพอใจที่จะมองเห็นว่าบางอย่างถ้าเราเรียนรู้กับเรื่องที่เราเห็นที่มันอ้อยอิงเนิบช้าในตอนเช้าก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงลึกๆด้านในเรารอพระอาทิตย์ก่อนเปิดรายการนี้เดี๋ยวเขาโผล่มาเดี๋ยวก็มีเมฆมาบังแล้วก็ค่อยๆแย้มมาอีกแต่การรอคอยอย่างไม่ทุรนทุรายพ่อมองเห็นความเนิบช้าอย่างงดงามนั้นก็ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราเราจะมีตัวเองเป็นประทีปได้หรือไม่วันนี้เป็นชื่อตอนเลยนะคะคุณแม่ลุกขึ้นมาฟังหัวใจตัวเองสักตอนประมาณตีสามแล้วก็ลุกขึ้นมาภาวนาประมาณสักตีสามครึ่งแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองที่มันเนิบช้าอย่างมั่นคงคือแสดงว่าร่างกายคุณแม่สดละเมื่อคืนนอนเร็วนะคะแล้วก็พบว่าตอนที่คณะแม่ชีสวดมนต์เขาเลือกที่จะมาสวดมนต์ที่ศาลาหัวใจโพธิสัตว์ก็ใกล้คุณแม่ด้วยคุณแม่ก็รดน้ำในขณะที่เสียงสวดมนต์กำลังกระจายออกไปเนี่ยน้ำก็พรมมีน้ำจากฟ้าด้วยเพราะว่ามันมีฝนเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้แล้วก็พำไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่ก็เห็นว่าเวลาชีวิตที่มันสะอาดเนี่ยมันพร้อมที่จะรองรับทุกอย่างเป็นฝนแรกของปีฝุ่นละอองทั้งหลายที่มันข้างคาอยู่ในใบไม้เนี่ยมันก็ถูกน้ำชะออกแต่มันไม่หมดเพราะว่ามันเยอะแต่พอเราวางแผนว่าเราจะช่วยให้ฝุ่นละอองนั้นเนี่ยมันหมดไปคุณแม่ก็ตัดสินใจพรมน้ำรอบเลยก็เห็นบางหยดมันก็มีความขุ่นอยู่บางหยดของน้ำก็มีความใสขึ้นจนกระทั่งเมื่อกี้นี่สอนเด็กปปากยอว่าลองไปจับใบไม้ดูถ้าเห็นใบไม้มีฝุ่นอยู่ยังต้องลดอยู่แล้วสุดท้ายเด็กเขาก็มารายงานคุณแม่ว่าเขาไม่เห็นฝุ่นแล้วก็เลยบอกเขาว่าจำไว้แม้แต่ฝนจะตกเพราะว่ามันไม่ได้ตกเยอะแต่ว่ามันตกเพื่อชำระฝุ่นบางอย่างที่มันไหลมาจากข้างบนข้างล่างมันอาจจะยังค้างคาอยู่แต่ถ้าเราช่วยอีกสักนิดนึงพรมน้ำลงไปเช้านี้พระอาทิตย์ขึ้นมีแสงแดดใบไม้ก็ไม่มีฝุ่นละอองเกาะติดสิ่งที่จะตามมาคือดอกของมันให้เด็กๆลองประเมินตัวเองอย่างนี้ในทุกๆครั้งที่มีฤดูกาลสอนเขานะคะแล้วคุณแม่คิดว่าการสอนอย่างเงี้ยมันเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตเลยมันไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นอริยะธาราภาวนาวิชาลัยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนห้องเรียนใหญ่ๆที่มีหลักสูตรฤดูกาลหลักสูตรฤดูกาลของชีวิตที่มันจะเติบโตโดยที่เราใช้หลักสูตรฤดูกาลพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกวันนี้มีเมฆพาดอีกในเวลาประมาณนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้เด็กเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นฤดูกาลแล้วเวลาที่เรามองไปอย่างที่เราไม่ได้ปิดประตูแห่งการเรียนรู้ท่านก็จะพบว่าเด็กๆ เขาจะเติบโตไม่ได้เป็นของโหลด้วยนะแต่เป็นสิ่งที่เขาจะเติบโตตามฤดูกาลเนี่ยยกตัวอย่างนะนี่ดูนะขนาดให้เด็กนั่นแหละคุณแม่ให้ดูใบไม้ใบนี้นะคะลองรูดดูเห็นไหมคะยังมีอยู่เลยซึ่งเราอย่าคาดหวังว่าเราจะได้คำตอบอะไรกับชีวิตแต่ให้เรารู้ว่าในทุกครั้งในความพยายามของเรามันได้เรียนรู้ว่าถ้ามันยังมีฝุ่นอยู่เราก็ยังรดน้ำได้อยู่ไง
เป็นจังหวะของเราทําไมผู้ใหญ่บางคนบอกว่าทําไมเธอถึงไม่ลงรายละเอียดจะอี้จะอ่านอะไรก็ว่าไปแต่คุณแม่กลับมองว่าคําตอบของเด็กเด็กได้เรียนรู้กับคุณแม่ไปทีละก้าวทีละก้าวและถึงแม้ว่ามันยังมีฝุ่นอยู่มันก็ยังมีบทสนทนาในหลักสูตรนี้อยู่มันไม่จบในการสนทนาทีเดียวอย่างนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าการเรียนรู้ช่วยตอบคุณแม่ว่าคุณจะมีตัวเองเป็นประทีปได้ไหมลองเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยกับเรานะคะพระอาทิตย์หายไปอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะคราวนี้เราลองกลับมาเดินวันนี้คุณแม่จะใช้วิธีการเดินเพราะว่าคุณแม่คิดว่าไอดินมันดีแล้วมันพำๆหน่อยมันดีทีเดียวแหละดอกไม้ที่เราได้มีโอกาสเห็นเข้าเบ่งบานนี่ต้องเรียกว่าทุกต้นเลยค่ะไม่มีต้นไหนที่ไม่ออกดอกเราบอกแล้วว่าทันทีที่มันมีน้ำมีดินมีการพรมเราจะเห็นดอกไม้ที่กำลังให้รางวัลกับโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะกับเราด้วยนะคะก็แจ้งข่าวให้ทราบว่าดอกมนจำปาบานทุกต้นเลยค่ะประตูค่ะแล้วเราก็จะลองเดินไปจับใบไม้ใบอื่นๆดูนะคะอันนี้นุ่มมากเลยอันนี้สะอาดจริงๆเป็นใบไม้ที่พร้อมที่จะปรุงแสงได้อย่างเต็มที่เลยค่ะก็อยากให้ทุกอย่างกวักมือเรียกพวกเรามามีตัวเองเป็นประทีปถ้าเราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรามีธรรมศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราเรามีชีวิตของเราเป็นประทีปเป็นแสงสว่างของโลกใบนี้นะคะก็ขอบคุณฝนที่ตกลงมานะคะเมื่อเช้านี้โดยที่คุณแม่เองก็ถ้าให้นับว่ายืนอยู่ตั้งแต่สักตอนเอาตีสามครึ่งแล้วการเดินจงกรมเนี่ยนะก็เนี่ยยังไม่ได้นั่งเลยค่ะแต่แข็งแรงมากค่ะเป็นความแข็งแรงที่เดินขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าที่เราก็พรมน้ำเมื่อสักครู่นี้เราก็อยู่กับเขาเนี่ยแหละแต่ตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าเขากำลังขอบคุณโลกใบนี้ใครก็ได้ที่ทำงานแต่งานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกำไรของคนที่ทำงานเท่านั้นแต่มันเป็นกำไรของโลกเลยเนี่ยดูสิคะดูใบไม้เป็นรูปหัวใจเชียวเนี่ยค่ะสีเข้มมากเลยค่ะตรงเนี้ยมันเห็นฤดูกาลเลยค่ะไอ้ที่เข้มก่อนคนอื่นนะมันก็เขียวไปเลยส่วนแดงเนี่ยไล่ดูสิคะแค่ช่อเดียวใบไม้ยังไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมต้องเลี้ยงเด็กให้เด็กมันเป็นของโหลอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะดูสิชนิดเดียวกันมันยังมีสีใบไม่เหมือนกันเลยเนี่ยค่ะแก่อย่างคุณยายก็ล่วงไปสิอย่างเงี้ยแก่อย่างคุณยายใช่ไหมแล้วไอ้ที่ออกมาก็เป็นเม็ดละนี่ค่ะเราควรจะต้องศึกษาหลักสูตรธรรมชาติแล้วเอาไปเลี้ยงเด็กดูมองไปที่พระอาทิตย์สิตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเลยเริ่มแล้วเริ่มทำงานแล้วเริ่มฉายแสงแล้วค่ะคุณแม่จะลองเดินอ้อมไปก่อนเนาะเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นตัวเราแข็งแรงอยู่ในฤดูกาลที่มีธรรมชาติกำลังเป็นครูวันนี้เราพูดถึงเรื่องมีตัวเองเป็นประทีปเราจะมีหลักสูตรฤดูกาลในการทำงานนี้อย่างไรดูช่อนี้นะคะเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งมันโอ้โหมันเก่งจริงนะคุณแม่ว่ามันไม่โรยด้วยนะมันไม่โรยด้วยตัวมันเองนะแต่เนี่ยค่ะอันเนี้ยถึงไม่เหม็นด้วยนะเนี่ยฝนตกไงเดี๋ยวเราก็มาเก็บเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็เป็นอึดทึดอ่ะเก่งจริงๆอันนี้ขาดน้ำหน่อยอันเนื่องจากว่ามันอยู่ชายนี้คุณแม่รู้เลยคุณแม่ลดได้แค่นั้นเพราะสายมันแค่นั้นมันสายน้ำมันได้แค่นี้ตรงเนี้ยค่ะมันขาดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้อันนี้เรื่องฤดูกาลก็สอนให้เห็นถ้าสอนอย่างที่คุณยายกำลังสอนเด็กนะคะเราจะไม่ได้ตำหนิชี้ถูกชี้ผิดเรารู้เหตุผลเลยสายน้ำมาได้เท่านี้คุณแม่ก็ยืนลดเองอ่ะแล้วตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเขาเห็นคุณยายลดแล้วตรงนี้เขาก็ไม่ต้องลดเมื่อไม่ได้ลดมันก็ขาดพอมันขาดเนี่ย
มันจะมีเขาเรียกว่าการต่อสู้เชิงลึกของชีวิตเชื่อไหมคะว่าไอ้พวกเนี้ยต้นไหนตายก็ต้องยอมรับนะแต่ถ้าต้นไหนรอดพวกนี้จะอึดมากเพราะมันถือว่ามันถูกบังคับโดยการเป็นนักสู้เพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่มีภูมิคุ้มกันที่เป็นนักสู้เนี่ยเขาจะมาจากความอดอยากเขาจะมาจากความขาดมันจะมาจากความไม่สมบูรณ์มันจึงแข็งแรงความสมบูรณ์มันเหมือนมาสว่างมันจะไปสว่างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแต่อันเนี้ยมันอาจจะมีช่วงจังหวะของฤดูกาลที่มันขาดเหมือนเราเจอโควิดเนี่ยเรากำลังเจอสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมใครจะมีภูมิคุ้มกันที่จะดีตัวเองแล้วรอดกับใครที่จะยืนตายไปเลยต่างกันตรงนี้ค่ะฉะนั้นฤดูกาลของชีวิตอาจจะทำให้เราได้เติบโตอีกครั้งนึงถ้าเราเป็นนักสู้เป็นนะคะอันนี้ก็เห็นต้นนี้ก็คุณแม่ว่ามันยังสู้อยู่นะไอ้เนี่ยยังสู้อยู่เดี๋ยวเราลองดูนั่นต้นไม้บริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณที่จะไม่มีอคติและเพ่งโทษแต่จะเป็นบริเวณที่จะยังเป็นฤดูกาลแห่งการเรียนรู้อันนี้สอนพวกเราด้วยนะทางบ้านนะที่ชอบตัดสินลูกอ่ะนะคะแล้วก็แน่นอนเรามองไปที่ไหนฝนตกใช่ไหมดูสิดูดอกไม้ที่มันอึดทึดอยู่ก่อนที่มันจะมาเจอฝนเนี่ยนะคะพอพระอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งนี้ทุกดอกหันมาทางฝั่งนี้หมดเลยเพราะพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้เมื่อเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะชื่อต้อยติ่งนะคะคุณต้อยติ่งเนี่ยเธอก็จะบานรอรับแล้วฝนมาเธออึดมากแล้วเหมือนกุหลาบเนี่ยค่ะในส่วนที่มันไม่ได้เนี่ยคุณแม่ว่าเดี๋ยวมันจะบอกเราว่ามันเป็นนักสู้อย่างไรขณะที่ดอกต้อยติ่งเนี่ยฟื้นเลยฝนเดียวนะคะเป็นฝนเดียวที่แบบสำหรับอันนี้เพราะเป็นอันที่คุณแม่ห่วงว่ามันแรงมากแต่เขาก็พยายามรดน้ำอาทิตย์ละหนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งหลักสูตรฤดูกาลนี่แหละเป็นหลักสูตรที่เดินไปเจออะไรก็เรียนรู้ไปเนี่ยค่ะคุณแม่ไม่ได้สั่งให้ตัดและสั่งให้เก็บไอ้ที่ไม่ได้สั่งตัดก็ตัดเยอะนะฮะไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยก็ตัดเยอะแต่ว่าพอว่าอันเนี้ยลองเก็บไว้เพื่อเป็นฤดูกาลแห่งการเรียนรู้ก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่คุณแม่จะชวนคณะแม่ชีหลังจากที่ปลูกต้นไม้เมื่อวานนี้แล้วก็จะลองเข้าสู่กระบวนการแห่งการทำงานที่จะทำให้พวกเราได้เรียนรู้กับหลักสูตรชีวิตเป็นหลักสูตรฤดูกาลฝนตกแรกแล้วเมื่อวานวันที่เท่าไหร่คะวันที่ให้นึกถึงเลยว่ามรรค8วันที่8นะคะฝนตกครั้งแรกของปีนี้นะคะจดว่า8กุมภาพันธ์เรามองเห็นความสดของหญ้าน้ำพุใครที่มาช่วยเราปลูกหญ้าน้ำพุนะคะตั้งแต่หนุนจำได้ไหมลูกพี่ตัวพี่ติงแพ็คกลับบ้านถ้าอยากเห็นหญ้าน้ำพุที่เราปลูกกันไว้นี่ไงหญ้าตัวน่ะเห็นไหมคะที่หนุนบอกว่าหนุนหรือหนังหนุนนะบอกว่าฝากด้วยก็เนี่ยแหละฝนตกทีเดียวก็เห็นเลยว่าดูน้ำหยดจากใบหญ้าอ่อนๆเดี๋ยวก็จะเหือดแห้งไปพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าชีวิตก็เหมือนหยดน้ำเล็กๆบนยอดหญ้าที่เราจะเห็นว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นหยดน้ำนั้นก็จะเหือดแห้งไปชีวิตสั้นแค่นี้เองชีวิตเหมือนหยดน้ำเล็กๆบนยอดหญ้าที่พอพระอาทิตย์ร้อนหน่อยน้ำก็แห้งไปชีวิตพร้อมที่จะตายแต่มันยังทิ้งความมีคุณค่าของมันไว้ตามฤดูกาลหยดน้ำเล็กๆบนยอดหญ้าก็สอนให้เราเห็นถึงการเปรียบเทียบของชีวิตที่พระบรมศาสดาเป็นผู้สอนที่มีความเปรียบเทียบสูงมากเลยคุณแม่มองไม่เห็นใครที่เป็นเลิศเลยอ่ะแต่ของพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเรื่องชีวิตกับทุกเรื่องที่เราเดินผ่านหลายคนบอกว่าเวลาคุณแม่สอนก็มองไปเนี่ยคุณแม่ก็ใช้การเห็นการสอนของพระบรมครูเนี่ยแหละ
ที่เตือนให้พวกเรารู้จักการเปรียบเทียบที่มันจะทำให้เห็นตัวเองเป็นประทีปนะคะวันนี้ดูครัวเขาถึงก็ยกขึ้นไปข้างบนเลยเพราะว่าฝนมันพรำๆฝนมันพรำๆค่ะมันเป็นอะไรที่พวกเราเองก็ต้องระวังสุขภาพเหมือนกันก็วันนี้ก็เป็นวันที่คุณแม่ได้เดินแล้วขอบคุณเลยฝนตกเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็การเรียนรู้ในฤดูกาลที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นใบไม้ที่เราเคยชะเง้อดูเมื่อไหร่มันจะแตกเนาะแล้วแตกแล้วมันก็ไม่ค่อยมีกำลังเบ่งดูสิคะฝนตกไอ้ใบที่ร่วงมานะมันไปอยู่ตรงโคนแล้วมันเริ่มมีใบอ่อนแตกละเนี่ยการรดน้ำเนี่ยมันต้องเหมือนรดน้ำแบบฝนตกเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวใครช่วยลองดูแลใจตัวเองกับการเข้าไปประเมินนะคะการทำงานครั้งนี้หลังฝนตกในวันแรกของปีนี้เราก็จะได้เติบโตไปด้วยกันดูคุณแม่นะถ้าคุณแม่จะลองเอามือจับเนี่ยแสดงว่าฝนตกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชำระฝุ่นได้ทีเดียวมันก็ยังมีฝุ่นอยู่นะคะแต่ว่าเป็นฝุ่นที่พอเราเช็ดอีกทีนึงเนี่ยคราวนี้เราคงฉีดไม่ได้แล้วขนาดฝนตกมันยังไม่มันเลยอะนะเนี่ยดูนะคะพอเช็ดไปตรงนี้มันละแต่มีฝุ่นที่มือเห็นได้ยังว่าถ้าฝุ่นอย่างเงี้ยมันเข้าไปในจมูกเรามันจะประมาณไหนล่ะเราก็ต้องรู้แล้วล่ะว่ามันมีลักษณะของการเขาเรียกว่าฝุ่นมันหนาเนี่ยฝุ่นมันหนาแล้วมันก็มีความเกาะมันเหนียวนะก็มองไปที่ต้นไม้ทั้งหมดเลยแปลกเนาะฝนตกแค่เพียงวันเดียวมันดูเหมือนเราเห็นยอดไม้หมดเลยอะที่มันแป่งขึ้นอันนี้คุณแม่ก็เห็นว่าเออไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันรอคอยอะฤดูเดียวชีวิตก็แป่งออกมาให้เห็นเลยอะค่ะขึ้นหมดเลยค่ะชัดเจนเดินต่อเดี๋ยวเราจะไปอ่านบทธรรมแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเตรียมตัวนิดนึงค่ะเราจะไปอ่านบทธรรมกันข้างบนใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นเหมือนลูกค้าเดินดูสวนนะคะดูสิคะต้นไม้มันกวักคุณแม่มาดูเนี่ยคุณแม่ก็เดินมาไม่ได้ไปซื้ออะไรละค่ะเพราะว่าลงทุนด้วยการเฝ้าคอยดูนี่รอเธอมานานแสนนานปลูกตั้งแต่ต้นนู่นน่ะกลุ่มแรกๆเลยดูสิคะกะละปะพึกเธอก็แบบสะพรั่งเลยค่ะสวยมากเลยอันนี้มันคล้ายๆเรนโบว์ชาวเวอร์นะมันเป็นกะละปะพึกที่มันเป็นสีเดียวสีชมพูแต่ที่เราเคยมีอยู่เรามีเป็นเรนโบว์เลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวงอย่างเงี้ยจากชมพูแล้วก็เหลืองหรือเหลืองมาชมพูจำไม่ได้กำลังจะย้ายมาจากที่เสถียรหนึ่งก็แสดงว่าเดี๋ยวตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนก็จะถูกกวักมือมาโดยไอ้เจ้าดอกไม้นี้และคุณแม่มั่นใจเลยว่าใบไม้ที่ร่วงทั้งหมดที่เรารอคอยฝนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูเราจะเห็นใบอ่อนๆเริ่มขึ้นเรามองเห็นพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ที่กำลังมีใบไม้ของต้นบาวบาบเนี่ยเขียวถ้าเวลาใบไม้เต็มที่ไม่เห็นหรอกค่ะแต่ตอนนี้เป็นโอกาสดีเพราะอะไรเพราะมันร่วงเห็นไหมไอ้ที่เรากังวลน่ะชีวิตเรากังวลน่ะเหมือนโควิดมันกำลังร่วงเศรษฐกิจมันร่วงเฮ้ยมันมีข้อดีหาให้เจอถ้าหาเจอเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่เป็นรางวัลวันนี้เราพร้อมที่จะไปอ่านบทธรรมแล้วนะถ้าทางนู้นพร้อมช่วยบอกด้วยค่ะก็เป็นการเช็คประเมินการทำงานของคณะแม่ชีที่เขาโหเหน็ดเหนื่อยสนุกสนานผู้หญิงสร้างบ้านผู้หญิงขนปุ๋ยผู้หญิงทำอะไรได้มากมายที่มีสติสตรีคือสตินะคะเริ่มมองเห็นแล้วนะคะว่าคุณแม่เห็นใบเนี่ยคุณแม่เริ่มรู้แล้วว่าไอ้ไซทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยมันคนละชนิดกันเลยนะเนี่ย
อันเนี้ยใบขนุนแน่นอนกับใบโน้นอันเดียวกันจากนั้นก็เป็นคนละชนิดกลับมาดูพระอาทิตย์ตรงนี้หน่อยรอคอยใช่ไหมพยอมอ่ะเดี๋ยวมาแอบดูไหมรอคอยเขาบอกมีอยู่สักสามต้นนะสงสัยจะเป็นต้นเนี้ยหนึ่งอันไหนยังไม่มีใบมีสามต้นมันเริ่มผิหลายต้นสามต้นนี้หาไม่เจอหรอกเพราะมันก็เจอใบทุกอันนะเนี่ยต้นนี้หนึ่งอันนี้ไม่มีใบแล้วก็ต้นสองคือต้นนี้เนี่ยค่ะสองสามสี่อาจจะเห็นกันวันนี้แหละเดี๋ยวให้ตะวันเข้ามาดูว่าฝนตกมันต่างจากรดน้ำอย่างไรคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเลยสำหรับโอกาสที่จะได้มองเห็นการถ่ายทอดวันนี้พี่ติ่งลาป่วยนะคะก็ไม่เป็นไรคุณแม่ก็เข้าใจได้เลยเมื่อคืนนี้ฝนมันตกแล้วพี่ติ่งก็เดินขึ้นไปบนนู้นเลยเพราะว่าภูเขามันมีหมอกไงเปียกลงมาเพราะขึ้นไปก่อนแล้วฝนมันตกอีกทีคราวนี้ตกจริงเลยเปียกมาลอกมาแลกอาจจะต้องให้พักวันนี้อันนี้แตกแล้วค่ะมองเห็นแตกแล้วค่ะพยอมคนเราอะต้องมีอะไรให้มันมองหาบ้างพอเห็นทีมันเห็นบ่อยๆเห็นจินๆมันก็จะรู้สึกไม่ตื่นเต้นแต่นานๆเห็นทีแล้วก็รอคอยจนกระทั่งได้เห็นก็อาจจะรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่ได้เห็นและรอคอยนะคะไปค่ะไปอ่านบทธรรมแล้วก็อาหารเช้าวันนี้เดี๋ยวไปนั่งคุยกันเขาฝนตกเขาก็เลยต้องขึ้นไปอยู่บนศาลาหัวใจแม่อันนี้สวยมากนะมะระมะระขี้นกเนี่ยมันมีสูตรของมะระขี้นกที่อบวันก่อนนี้มีคนเอามาให้คุณแม่ทานมันขมหน่อยๆแต่มันเป็นสมุนไพรอันนี้ดีมากแล้วดอกมันก็สวยอย่าถกนะอย่าถกเนี่ยจ้ะสีเหลืองอ่อนๆดูสิมีผึ้งด้วยมีผึ้งดูมีผึ้งกับดอกเหลืองเนี่ยนั่นแหละค่ะเมื่อใดที่ดอกไม้บานเมื่อนั้นก็จะมีการให้ความหวานกับสรรพสัตว์อื่นๆก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ายอดมะระอย่างเงี้ยมีคุณอุปการมากอ้าวเราเพิ่งเห็นแม่ชีอยู่ในนี้เหรอจ๊ะมีน้ำก็มีบานช่วยฮัลโหลมีความสุขดีไหมลูกมีความสุขเนาะดีจ้ะหนูขึ้นไปเอาหญ้าออกมาเหรอถอนหญ้าเหรออ๋อขออนุญาตขึ้นไปใช้วิวตรงนี้ทำรายการหน่อยนะจ๊ะใจมากลูกถ้าเราเคารพทุกสรรพชีวิตในชุมชนของเราคุณแม่ว่าทุกคนพร้อมที่จะงอกงามและแสดงธรรมเราเชื่อว่าในทุกชีวิตของการเติบโตเขามีตัวเองเป็นที่พึ่งได้มีตัวเองเป็นประทีปได้เพียงแต่เราอย่าไปตัดสินคนให้โอกาสหน่อยค่ะแล้วก็การให้โอกาสของเราก็จะเป็นการให้โอกาสตัวเราด้วยเราให้โอกาสต่อทุกสรรพสิ่งเมื่อไหร่เราก็ได้โอกาสนั้นด้วยเมื่อใดที่มีหนึ่งคนให้โลกก็จะได้ด้วยอันนี้น่ะคือเรื่องจริงงั้นวันนี้วันที่เราจะพูดถึงเรามีตัวเองเป็นดังประทีปนะคะเป็นบทธรรมที่พูดประโยคนี้เลยแล้วคุณแม่รู้สึกโหน่าสนใจมากขออนุญาตเดินขึ้นโดยที่ไม่ได้ถอดรองเท้าได้ไหมแต่จะเข้าตรงนี้จะถอดให้ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นปกหนังสือที่มาถ่ายเอาไว้ฉบับนี้เลยค่ะเดี๋ยวกุ้งคงตามมาโอเคโอ้โหวันนี้รู้สึกฮาลูฮาลามากนะฮะอาหารเช้า ยังไม่ต้องถามมองดูก็น่าจะ อร่อยแล้วอ่ะธรรมะสวัสดีค่ะทีมสวัสดีค่ะนี่ค่ะลองมาดูก่อนค่ะดูค่ะหน้าเดิมของเรานะคะแต่อร่อยกว่าเดิมนี่
อันนี้คือปลาท่องโกเอ๊ะวันนี้คุณแม่มีแขกมีคุณปรางด้วยถ้าเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มาทานเนี่ยค่ะอะไรนะคะปลาท่องโก นึกไม่ออกว่ามันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าปลาท่องโกจ้ะมาแสงสวยงามนี่ไงดูสิละบทธรรมวันนี้จะพูดด้วยเรื่องที่เมื่อเช้านี้เขาใช้บริเวณนี้ค่ะเป็นที่สวดมนต์แล้วคุณแม่ก็รดน้ำต้นไม้มองไกลๆก็เป็นอีกหนึ่งความชุ่มชื่นใจเป็นธรรมโอสถพี่หมอนุ้ยอันนี้เราครัวชั่วคราวเพราะฝนมันพรำใช่ไหมใช่ค่ะแล้วฝนตกปรากฏว่าฟางเฟิงของเราตรงนี้มันเปียกหมดแล้ววันนี้เขาก็เลยใช้ที่สวดมนต์มาเป็นครัวชั่วคราวซึ่งคุณแม่ว่าดีนะค่ะเดี๋ยวจะเชิญแขกที่มาเพื่อที่จะเอาผู้เฒ่าผู้แก่มาปฏิบัติกับเราในวันที่27หลังวันมาฆะขึ้นมาตรงนี้ได้โดยที่มาดื่มมีอะไรให้ดื่มก็ดื่มถ้าไม่มีอะไรให้ดื่มก็ไม่เป็นไรให้กินปลาตั้งโกอนุญาตไหมมีกาแฟมีกาแฟค่ะคุณแม่กับชาเอาไม่อันนี้แบบไม่ต้องเยอะน้ำเปล่าแต่ให้เขามาชิมปลาต้องโกได้ค่ะเดี๋ยวช่วยบอกปุ๋มหนูมีเบอร์ว่าถ้าดูอะไรเสร็จแล้วก็มาพบคุณแม่ตรงนี้ได้เพราะเขามีนัดไว้จ้ะขอบพระคุณวันนี้จะบทที่2นะคะเป็นการว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบนะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงการเปรียบเทียบของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับท่านโสนะในเรื่องของผู้ขึงสายพินให้พอเหมาะอย่าสุดโต่งนะคะอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปส่วนวันนี้เนี่ยพระองค์ได้แสดงถึงเรื่องการมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเจอคำโดนมีตัวเองเป็นดังประทีปบทนี้ล่ะค่ะน่าสนใจมากเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่พระอนนท์นะคะผู้เศร้าสลดในข่าวการปรินิพานของท่านพระสารีบุตรที่จุนทะสัมเนนำมาบอกเล่าที่พระอารามเชตวันใกล้นครสาวัตถีคือพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวามีปัญญามากแล้วก็พระโมคคัลลานะก็เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายก็มีฤทธิ์มากทีนี้ความเป็นผู้คุ้นเคยของพระอานนท์กับพระสารีบุตรเนี่ยพระอานนท์ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นึกภาพออกไหมคะพระอานนท์เนี่ยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ตอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่เพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ก็จะยังเป็นอาการของอาจจะต้องใช้คำว่าอาจจะเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต่ำแต่ยังไม่เป็นเบื้องสูงท่านพระอานนท์ก็เศร้าหมองสลดใจในการสูญเสียนะคะการจากพรากคือเมื่อทราบข่าวว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้ดับขันแล้วโดยจุนทะสัมเนนำมาบอกเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนพระอานนท์ว่าอันนี้เป็นความลำพึงลำพันคุณแม่ว่าน่ารักเชียบทเนี้ยอนนท์ก็สารีบุตรพาเอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ติดตัวปรินิพานไปด้วยหรือเห็นไหมพระสารีบุตรดับขันธ์ปรินิพานไปแล้วเมื่อพระอนนท์เศร้าหมองพระองค์จึงตั้งคำถามว่าพระสารีบุตรเนี่ยพาเอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ติดตัวปรินิพพานไปด้วยหรือพระอนนท์บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรจะได้พาเอาศีลขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ของพวกข้าพระองค์ติดตัวปรินิพานไปด้วยก็หาไม่ได้แต่ว่าสำหรับพวกข้าพระองค์นั้นท่านพระสารีบุตรเป็นผู้กล่าวคำสอนชี้แจงให้รู้
ให้เห็นชี้ชวนให้รับเอาไปปฏิบัติให้กล้าในการทำให้พอใจในการทำเป็นผู้ไม่เหน็ดเหนื่อยในการแสดงธรรมเป็นผู้อนุเคราะห์แก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังตามระลึกโอชะอันเกิดแก่ธรรมโภคะอันเป็นธรรมและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมของท่านพระสารีบุตรนั้นได้อยู่พระเจ้าค่ะพระอนุนกับทูลคือมันสลดใจอะนึกออกไหมคะมันก็ยังนึกถึงความไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่ได้แสดงธรรมได้ระลึกถึงธรรมอันโอชะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความแบบเปิดเผยของลูกศิษย์ที่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์รับสั่งว่าอานนท์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานนท์ข้อนั้นจะได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุเป็นไปธรรมดาสิ่งนั้นอย่างชำรุไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดอานนท์เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีธรรมเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานนท์ข้อนั้นจะได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้โหเปรียบกับต้นไม้แก่นก็เสื่อมไปก่อนแต่ต้นไม้ยังอยู่เห็นไหมคะพระสารีบุตรก็ไปก่อนแต่แก่นธรรมยังอยู่อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปคุณแม่ตั้งชื่อตอนเลยอย่าไปยึดติดแม้กระทั่งสิ่งที่เรารักเทิดทูนมีความสำคัญกับชีวิตให้เอาตัวเองเป็นประทีปเพราะว่าความจากพรากย่อมมีความชำรุดย่อมมีไม่มีไม่ได้การพัดพรากเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีนะคะจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยอานนท์ภิกษุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะกายานุปัสสนาภาวนาละนะคะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆอยู่อันนี้คือเวทนานุปัสสนาภาวนาและพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่เนี่ยจิตตานุปัสสนาภาวนาและแน่นอนพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆอยู่เนี่ยค่ะธรรมานุปัสสนาภาวนามีเพียรคือมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยค่ะสัมปชัญญะมีสติและพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้เสียได้เนี่ยกำจัดด้วยปัญญาละไม่ใช่กำจัดด้วยตัณหานะคะอานนท์ภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนท์
ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาคือการศึกษาเรียนรู้เนี่ยค่ะภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานการณ์อันเลิศที่สุดแลแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเมื่อพระองค์ต้องดับขันธปรินิพพานให้พวกเรามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะพึ่งหัวใจของตัวเองที่กำลังประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมผู้ใดที่ยังใคร่ศึกษาอยู่ภิกษุนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแม้กำลังเผชิญอยู่กับความจากพระอย่าว่าแต่พระสารีบุตรเลยแม้แต่พระองค์เรามาทำหลักสูตรฤดูกาลมาเพื่อจากภาคและมาเพื่อที่จะเรียนรู้ให้เรามีตัวเองเป็นที่พึ่งเป็นประทีปมีธรรมที่อยู่ในตัวเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นประทีปถ้าเรามีกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและปัญญานุปัสสนาภาวนาคือธรรมานุปัสสนาภาวนาที่เห็นการเกิดดับเห็นการมากันไปมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิถอนอภิชฌาและโทมนัสได้คุณก็จะเป็นคนที่มีตัวเองเป็นเลิศหรือเป็นที่สุดในขณะนั้นบทนี้สนุกสนานน่าสอนเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็รดน้ำต้นไม้ไม่ได้ยินหรอกค่ะเพราะเขาไม่ได้ใช้ไมโครโฟนแต่ได้ยินเสียงไกลๆของการสวดมนต์ก็บอกนันทวันวันนี้บทธรรมตอนเช้าว่าอะไรแล้วคุณแม่ก็คิดว่าการมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกมีสัมปชัญญะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเนี่ยมันจะทำให้เราพึ่งตัวเองได้ในวันหนึ่งไม่ว่าครูบาอาจารย์จะจากเราหรือแม้แต่วันหนึ่งเราอาจจะเดินจากโลกนี้ไม่มีใครที่มาเกิดแล้วไม่ตายไม่มีใครที่พบแล้วไม่พากไม่มีค่ะทุกอย่างมีตัวเองเป็นที่พึ่งได้ทุกคนลองเรียนรู้ดูนะคะวันนี้ปาตั้งโกหอมแล้วเอามาชิมหน่อยสิค่ะโอ้โหทำเป็นถาดๆกันเลยทีเดียวนะ พี่หมอนุ้ยค่ะอันนี้มันก็ไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรคะเนี่ยไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมค่ะไม่ยากค่ะมีคำถามไหมคะช่วยดูคำถามในขณะที่คุณยายก็จะสลับเป็นการบริโภคอาหารเช้าแบบเขาเรียกว่าลิ้มลองลิ้มลองนะคะจ้ะอันไหนคะอันไหนอร่อยเขาบอกว่าให้ชิมให้ชิมอันนี้เห็ดค่ะอ๋ออันนี้เห็ดเนี่ยค่ะอันนี้เห็ดนะคะเห็ดที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะเราปลูกเองนะคะยังไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามไม่ชวนกินไหมตอนนี้กี่โมงอะลูกอันนี้นะคุณแม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ต้องกินแป้งทำเห็ดเหมือนก้อนเห็ดเดี๋ยวจะให้จะใจดีเขาสอนเนี่ยค่ะออกมาเมื่อเช้านี้อันนี้ค่ะพี่แมวเป็นคนมาสอนสะใจดีหนเดียวสะใจดีรับทีเดียวรู้สึกตอนนั้นจะ 30,000 กว่าบาทนะมาสอนเนี่ยแล้วทำก้อนเห็ดเดี๋ยวนี้สะใจดีทำได้สัก 300,000 แล้วมั้งถ้าซื้อจนพี่แมวบอกว่าให้ที่ไหนมาก็เยอะละให้ที่เนี่ยให้หนเดียวแล้วมันงอกงามนี่ไงมันกรอบจนเข้าไปถึงนั่นละกลืนน้ำลายกันแล้วนะคนดูอันนี้ไม่ใช่คุณแม่มุมมามนะอันนี้เหรอฮะร้อนยังร้อนอยู่ไหมฮะเดี๋ยวเอาร้อนร้อนก็ได้คุณสุกเรียบร้อยให้คุณยายร้อนร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอให้สุกเต็มที่ก่อนยายจะกินร้อนร้อนได้ค่ะในขณะที่แบบเรตติ้งจะขึ้นเมื่ออาหารมาเห็นไหมฮะอ่านบทธรรมลูกโอ้โหบทธรรมเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะเลยนะเป็นอาหารที่แบบมันดับอวิชชาและโทมนัสนะลูกดูไม่มีคนฟังอ่ะแต่คุณแม่ชอบบทเนี้ย
พราะคุณแม่ก็จะสอนทุกคนว่าคุณแม่ตายไม่ต้องร้องไห้นะเธอต้องมีตัวเองเป็นที่พึ่งมีตัวเองแค่บอกคุณแม่ตายเนี่ยก็เป็นประเด็นนะนะเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็พูดอย่างเงี้ยอีลูกศิษย์ที่ดูอยู่มันเริ่มเอาเลยเอาเชียฉันยังไม่ตายง่ายเธอดูฉันสิแข็งแรงซะขนาดนี้ลดน้ำต้นไม้ทีหนึ่งประมาณการว่าเดี๋ยวกันนะตีสามตื่นเข้าห้องน้ำเสร็จตีสามครึ่งเดินจงกรมตีห้าเขาสวดมนต์คุณแม่ลดน้ำตอนประมาณตีห้าจนถึงหกโมงอ๋อคุณแม่ลดน้ำก่อนสิเพราะเขาขับรถมาเยอ้อยมาเนี่ยคุณแม่ลดน้ำแล้วนี่ไม่ไม่อันนี้กำลังเตรียมตัวเองว่าเฮ้ยแข็งแรงขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่ตีสามอ่ะคำถามว่าอยากขอคำแนะนำจากคุณแม่เมื่อเรามีอารมณ์ขุ่นมัวหงุดหงิดกับคนในครอบครัวที่ไม่ได้ดั่งใจเราควรทำอย่างไรเพื่อดับอารมณ์ขุ่นมัวของเราคะเราก็กลับมาที่ลมหายใจเจริญสติทุกลมหายใจดูความขุ่นมัวเกิดดับฉับพลันจิตเราก็จะหลุดพ้นจากความขุ่นมัวก็เรียกว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะฝึกจิตดีๆเงี้ยเจโตวิมุตเลยนะเนี่ยแล้วต่อไปก็ใช้ปัญญาวิมุตหน่อยว่าโอ้ยใครเขาจะทำอะไรเราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของใครจะอี้จะอั้นเดี๋ยวก็ตายแล้วจะแบกอะไรใครไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขยันรักกันไว้ภาวนาว่าด้วยรักแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองโดยการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจอันนี้ก็ตอบแบบจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยให้ไปดูความขุ่นมัวเกิดดับฉับพลันนะจ๊ะแล้วก็จะเห็นว่าลมหายใจมันคือเพื่อนมันคือพลังงานจริงๆมันเป็นพลังงานของการช่วยให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้จ้ะอายุ53อยากมีความสุขทางธรรมค่ะก็มาได้เลยค่ะมาเลยค่ะลองมาฝึกปฏิบัติแล้วก็กลับไปหรือถ้าฝึกปฏิบัติดีอยู่แล้วก็เป็นอาการลิโกะการปฏิบัติทำมันเป็นอาการลิโกะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเอาเลยตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่ายังต้องการกำลังใจอยู่มาขอเพื่อนคณะแม่ชีที่นี่เขาสวดมนต์กันแบบทุกต้องเรียกว่าเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่กิจกรรมและไม่ใช่แค่กิจวัตรเป็นวิถีชีวิตเลยค่ะเนี่ยกลุ่มที่จะมาเนี่ยก็จะเอาคนแก่เนี่ยค่ะมาพักสักคืน2คืนอีกหน่อยเราคงต้องมีบ้านแบบปากะยออ่ะสัก30หลังก่อนพี่ติงบอกคุณแม่จะเอา300เหรอก็อีกหน่อยก็ไม่ชี้นั่นแหละค่ะสร้างนะคะมีคุณค่ะพี่นุ้ยมีน้ำชาหรืออะไรคะมีกาแฟค่ะกาแฟทรายนมมีคนบอกว่าคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาคือน้ำลายเอือกเลยเจ้าขาหอมจริงๆอ่ะหนูจ๋าเนี่ยมาดูเนี่ยดูสิคะแม่ชีเบลวิวออนกับเยี่ยมเขาทำเนี่ยมาค่ะกาแฟใส่นมเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะจิ้มคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขา อ่ะส่งไปเสิร์ฟคุณยายคะเราจะอยู่กับปัจจุบันอย่างไรไม่ให้กังวลกับอนาคตมากเกินไปค่ะดูอย่างมีสติเคี้ยวอย่างมีสติลิ้มรสอย่างมีสติรู้สึกอย่างมีสติอร่อยก็รู้ว่าอร่อยอย่างมีสติไม่มุมามไม่ละโมบเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเป็นอยู่อย่างรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเงี้ยมีสติคุณธเนศเข้ามาแล้วค่ะคุณยายวันนี้คุณธเนศสุขภาพดีขอบคุณคุณแม่ที่ทำให้ผมได้นำการภาวนาลมหายใจตอนที่ไปอยู่ในห้อง ICU ด้วยการติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรงครับจึงได้กลับมาคุยกับคุณแม่อีกครั้งครับสาธุครับอ๋อที่หายไปนี่อยู่ ICU เหรอลูกสู้ๆเนาะทุกห้องคือห้องภาวนาของเราแม้แต่ห้อง ICU อยู่กับลมหายใจคุณธเนศอย่ากังวลละวางความกังวลอยู่ตรงไหนก็ภาวนาตรงนั้นนะจ้ะออกมาได้แล้วก็ภาวนาต่อนะจ้ะหมอก็ห้ามกินกาแฟป่ะนี่ไงมาแล้วเนี่ยพี่หมอนุ้ยวันนี้พี่หมอนุ้ยแบบอาการประมาณว่าให้คุณแม่
กินแบบมีนมข้นนิดๆเพราะว่ากาแฟของพี่มนุษย์เข้มข้นเนาะเปลี่ยนแล้วค่ะคุณแม่อ่ะเปลี่ยนจากเมื่อวานแล้ว จากเมื่อวานเข้มไปอืมเปลี่ยนแล้วคุณแม่มาคุณแม่จะลองชิมปลาต้องโกนไม่กินแต่เห็ดนะเนี่ยขอบใจนะจ๊ะชาบัวน้ำเงินอ้าวนี่ไงค่ะชาบัวน้ำเงินค่ะกรุณาดูค่ะดูที่ตรงนี้เนี่ยค่ะที่พี่หมอนุ้ยบอกมีเท่าไหร่รับนะคะมาเลยค่ะเรามีออเดอร์ค่ะตอนนี้เราขุดบ่อเนี่ยเราหวังว่าเราจะมีชาบัวน้ำเงินเป็นอีกหนึ่งในทำให้สุขภาพเราแข็งแรงคุณแม่ควรจะอะไรไหมเนี่ยเพราะว่าเราคุณแม่เคี้ยวมันได้ยินอ่ะแต่คุณแม่กินเรียบร้อยนะมันกรอบอ่ะมันอร่อยอ่ะพี่มนุษย์เอากาแฟมาให้คุณแม่ตรงนี้คุณแม่ตอบได้ตอบไปเลยค่ะลูกค่ะมีวิธีสวนกระแสทางโลกหรืออุบายเตือนสติตัวเองได้อย่างไรบ้างเจ้าคะคนสมัยเนี้ยชอบอะไรง่ายๆเนาะแต่คุณแม่เนี่ยชอบทำของยากเดี๋ยวมันง่ายเองไอ้ที่เราต้องการง่ายเลยเนี่ยมันจะไม่เข้าใจของยากหรอกถ้าเราเข้าใจของยากเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่ง่ายทุกเรื่องเพราะฉะนั้นจะอยู่ยังไงในโลกที่มันยากยากให้ง่ายก็คือต้องผ่านของยากให้ได้สักครั้งหนึ่งมองเห็นมันจริงๆตามความเป็นจริงสักครั้งหนึ่งยกตัวอย่างวันนี้เรื่องพระสารีบุตรดับขันธปรินิพพานพระอนนท์เจอของยากอันนี้ไม่ได้สลดใจเพราะมันผูกพันเอาไว้ในใจนึกถึงครูบาอาจารย์ที่แบบแสดงธรรมอันโอชะแล้วก็ผูกพันยากไหมยากเพราะฉะนั้นเมื่อได้เห็นการจากพรากที่ยากเนี่ยครั้งหนึ่งพระอนนท์จะอยู่อย่างไม่สลดใจกับการจากพรากในครั้งยากๆอีกเลยแต่จริงๆพระอนนท์เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังร้องไห้อยู่นะมันยังยากอยู่ไงมันใกล้ชิดมากฉะนั้นถ้าเราเจออะไรที่มันยากในชีวิตสักครั้งหนึ่งบอกตัวเองเลยว่าเราจะเจอของง่ายจากนี้ไปได้แล้วแม้กระทั่งเรื่องความจากพรากถ้าคุณรู้จักสุขง่ายใช้น้อยคุณสุขเมื่อสร้างแล้วคุณสุขเมื่อให้คุณก็จะสุขง่ายๆละค่ะนะคะเหมือนอย่างเงี้ยกินง่ายๆทำกินเองแต่นี่ขอพูดนะยากสำหรับคุณแม่นะคุณแม่ทำไม่เป็นนะไอ้ที่กำลังจะพูดเนี่ยทำไม่เป็นแต่กินเป็นจ้ะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวคุณแม่อันนี้วางตัดเลยค่ะมาพี่หมอนุ้ยมีทุกคนขอบคุณพี่หมอนุ้ยมาเลยนะว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เห็นอนาคตมีกลัวหกมีคนบอกว่าปลาท่องโกเห็ดเหรอคะรบกวนขอสูตรพี่หมอนุ้ยหน่อยค่ะไปเลยค่ะไปทางพี่หมอนุ้ยเลยค่ะปลาท่องโกอะปลาท่องโกธรรมดานี่ได้ค่ะใช้แป้งสำเร็จนี่ได้ค่ะเอาแป้งก่อนสูตรแป้งแป้งปลาท่องโกค่ะอ๋อธรรมดานี่เลยเหรอค่ะแป้งปลาท่องโกธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ใช้นวดแล้วก็ใช้หมักไหนฮะเซเว่นอีเลฟเว่นเงี้ยเหรอฟูดแลนด์อะไรแบบนี้คุณแม่เหรอขออีกตัวกลุ่มของแป้งขนมปังอะค่ะอ๋อนี่คุณแม่นึกว่าพี่หมอนุ้ยนวดเองนะเปล่าเหรอจ๊ะซื้อแบบสำเร็จมาแล้วแล้วก็มานวดอ๋อแล้วก็ใส่งาแล้วก็ใส่งาอ่ะทีนี้น้ำมันต้องทอดยังไงทอดแบบไร้น้ำมันไม่อมเนี่ยเพราะนี่ก็ทำได้อะค่อนข้างร้อนนิดนึงค่ะเราใช้ไฟค่อนข้างร้อนนิดนึงไฟร้อนค่ะแล้วก็เห็ดอะค่ะต่างหากนะคะกับแป้งทอดกรอบแค่นั้นก็ใส่งาอ๋อเห็ดนี่ไม่ได้ใส่แป้งปลาตั้งโกไม่ใช่ใส่แป้งปลาตั้งโกค่ะคุณแม่แป้งทอดกรอบก็ซื้อเอาโดยทั่วไปแล้วก็ใส่งาเหมือนกันใช่ค่ะแล้วทอดในไฟปริมาณเดียวกันอย่างนี้จ้ะค่ะเพราะวันนี้จะทำเมนูอาหารให้คุณแม่ไก่ไอ้กุ้งราดซอสมะขามเล่าเลยพี่หมอนุ้ยเล่าแล้วก็หุงข้าวกับอัญชันแล้วก็เด็กๆคุณแม่เด็กๆเขาทำกันเอาผักบ้านเรานี่ราคามาอบแล้วก็ใส่งาใส่เอาเคลอะค่ะมาชิมแม่ชิมโอ๊ยอบเหรอฮะอบกรอบอะค่ะแต่อบให้อบเป็นชิ้นเลยเคลค่ะเคลที่มันเป็นผักที่ตอนนี้คนกำลังฮิตนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแบบฟูฟ่องปลูกเองด้วยค่ะของเราทำเองได้แล้วไม่ชิกกิ๊บแล้วจิ้มอะไรอะฮะไม่จิ้มเด็กๆก็ใส่ซอสแหละลูกใส่ซอสแล้วใช่ไหมใส่ซอส
ซอสใส่ซอสใส่ซอสแล้วก็ใส่งานี่คุณแม่อันนี้ใส่งาขาวมันอ่ะมันอันนี้ใส่งาขาวค่ะตาย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 ขอเอาข้าวต้มออกไปก่อนได้ไหมขอเอาเป็นจานนี่มาได้ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงได้ค่ะคุณแม่เอาซุปนี่น้ำข้าวนี่นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณแม่อยากให้เห็นหน่อยค่ะว่าโหเดี๋ยวนี้มีเจ้าของสปามาไอ้เบลวิวออนขยันมากเลยเบลเบลไม่ใช่ศึกไปอยู่สปานะแกไม่ไปจ้ะค่ะฮะไม่ไปจ้ะค่ะฉันจะเอาเยี่ยมไว้นี่แหละเยี่ยมตั้งใจอยู่ที่นี่นานๆจ้ะเอาบรรลุไปเลยเอาเนี่ยแหละสามีเขาไม่มาตามเธอหรอกนี่ค่ะกรุณามาดูนี่ค่ะมันมีงาอยู่ในนี้ค่ะมันมีงาอยู่ในนี้เลยค่ะเอ๊ะอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรคะซอสมะขามค่ะคุณแม่ซอสมะขามอ่ะพี่นุ้ยบอกซอสมะขามหน่อยซอสมะขามก็มะขามเปียกน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยอะค่ะนุ้ยจ๋าหนูถ่ายแล้วรูปแล้วยังถ่ายแล้วเดี๋ยวบอกกอเข้ามานะเดี๋ยวเข้ามานะเนี่ยกุ้งเมื่อวานนะคุณแม่ของคุณมุ้ยอะค่ะของมุ้ยมุ้ยกุ้งของมุ้ยเอามาทอดกรอบค่ะขอบพระคุณมากยายไม่ได้ทานที่นู่นเขาเลยใส่ฟรีซมาอืมขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการครีเอทอาหารนะคะสาวๆก็เป็นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็เป็นละใช่ไหมฮะก็พัฒนาไปเยอะเลยค่ะไม่แสดงว่าการอยู่นานก็ดีอย่างนี้นะคะพวกที่บวช9วัน15วันกรุณาดูหน่อยเขาบวชกัน 1,000 ษา 3,000 ษาซุปคุณยายเดือดยังลูกมีคนบอกว่าเอาชนะใจตัวเองยากจริงๆนะคะกำลังจัดสรรเวลาทางโลกและทางธรรมค่ะคือคุณแม่ว่าดูคุณแม่ได้นะความได้แล้วคุณแม่ตอบมันยากค่ะแต่มันทำได้ไงคะคุณแม่บอกทุกคนแล้วว่าถ้าคุณไม่ทำคุณจะไม่รู้ว่าคุณทำได้เหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยถ้าคุณแม่ไม่ปฏิบัติคุณแม่จะรู้ไหมว่าคุณแม่ทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหนีของยากอย่าหนีสิ่งที่มันยากแล้วคุณต้องรู้ว่าเมื่อใดคุณผ่านของยากได้สักครั้งหนึ่งคุณก็จะง่ายเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไม่เคยมานั่งทำอะไรอย่างนี้หรอกค่ะเห็นเขาทำกันก็ทำให้เราก็ฝึกช่วยตัวเองเนี่ยค่ะข้าวอัญชันขอบคุณสำหรับคนที่ถามมานะคะนี่เราก็คือดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันนี่แหละค่ะคุณแม่พี่หมอนุ้ยคราวหน้าเราทำบัวบัวน้ำเงินใช่ไหมคะเป็นข้าวบัวน้ำเงินไหมได้ค่ะมันมีข้าวกุหลาบด้วยนะคุณแม่แต่สีไหมครับไหนมาดูยกมาเลยยกกระบะนั่นคือคุณแม่เนี่ยนะเปิดฟ้าเลยลูกเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้มันเลยไม่ค่อยยากอ่ะทำปุ๋ยไม่เป็นก็เรียนปะนะคะคุณแม่มีข้าวกุหลาบโอ้ข้าวกุหลาบไหนขอดูหน่อยที่เราใช้นึ่งนะคะเราไม่ได้โอ้สีก็สวยนี่ทำไมอ่ะอุ้ยอุ่นด้วยเนี่ยค่ะลูกข้าวกุหลาบลูกดูขึ้นเห็นไหมคะสีชมพูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนที่จะต้องโหยหาการดูแลของคนอื่นเป็นที่พึ่งแต่เราเนี่ยลำบากนิดนึงคุณแม่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ลึกใช่ไหมพี่ค่ะเพราะเรานึ่งกับเขาอะค่ะอ๋อ okay. อ๋อเขาอยู่นั่นเองมาลบเนี่ยค่ะสวยงามหอมลูกอ๋ออันนี้หนูนึ่งไปในถ้วยนั้นเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณแม่นี่ค่ะโอ้ มันหวานใช่ไอ้น้ำนั่นเราอะเหรอเอาน้ำที่เราคั่นจากใช่ใส่ดับจำได้เปล่าคะน้ำใส่ดับอ่ะโหเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่ติ่งเลยเนี่ยถาดเนี้ยทำไว้พี่ติ่งแล้วค่ะพี่ติ่งมีไหมมีค่ะพี่ติ่งเดี๋ยวหายปวดหัวเลยเนี่ยมากินน้ำใส่ดับโปรดักต์ใหม่ของเราเอาข้าวใส่น้ำไซรัปกุหลาบซึ่งในอนาคตเราจะเก็บตรงนี้ทำไซรัปตรงนี้แล้วก็นึ่งข้าวตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมาบวชด้วยกันเถอะจ้ะวันที่13นี้นะจ๊ะเขาบวชกันอีก10กว่าคนนะจ๊ะแล้วก็20อีกพี่อันนี้ให้คะแนนเลยอ่ะนี่ถ้าใช้ได้เลยละจ้ะมันเหมือนกินข้าวมันน่ะค่ะเหมือนกินข้าวมันน่ะไม่รู้ถ้าใส่กะทิมันจะเป็นข้าวมันเลยมะเอาไซรัป
ผสมกับไอ้กะทิเนี่ยแล้วลองดูพี่นุ้ยลองดูแล้วก็มีส้มตำสักหน่อยได้ค่ะหมดเวลายังจะได้กินมีคำถามอีกไหมพี่นุ้ยไม่มีแล้วเจ้าค่ะอ๋อมีอยากไปร่วมสร้างที่หุบเขาค่ะมาเลยตัดเส้นนี้ลูกก็ไม่ยากหรอกลูกจ๋าคุณยายเก็บสตังค์วันละบาทวันละ10บาทแล้วแต่ตามฐานะที่เราไม่ลำบากแล้วก็เอาสตังค์ที่เก็บนั่นแหละมาที่นี่มาอธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็ตั้งสัจจะเลยว่าเราจะสะสมบุญวันละ10บาทเนี่ยเพื่อที่จะร่วมสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็มาอยู่ในวิถีชีวิตของท่านซึ่งเราต้องบอกเลยนะคะว่าบางทีมันทำคนเดียวแล้วมันทำไม่ค่อยได้อ่ะก็มาอยู่รวมกันก่อนไม่ใช่หมายถึงว่าอยากจะเอาใครมาอยู่รวมกับคุณแม่เยอะๆนะไม่หรอกคุณแม่ก็อยากวิเวกแต่ว่ามาฝึกปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตอย่างที่พวกเรากำลังฝึกกันอยู่เนี่ยแหละค่ะสำหรับคนใหม่ๆนะคะก็มาได้เลยถ้าถึงขั้นว่าโอ้โหรักกันจริงอยากอยู่กันนานๆก็นี่เลยค่ะสร้างกระต๊อบเป็นคนละหลังสร้างกระต๊อบเป็นคนละหลังเนี่ยค่ะหลังเล็กๆมองไปเนี่ยเราก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะที่นั่งที่นอนที่มันไม่ต้องฮัลโหลฮัลลาอยู่ง่ายๆขออนุญาตชิมให้ดูว่าอันนี้กินกับข้าวดอกอัญชันอันนี้อะไรอะคะพี่นุ้ยหอมเจียวค่ะคุณแม่ใส่ซอสเนี่ยค่ะมีซอสอยู่นี่ค่ะ กินแล้วมันไม่มีรสชาติแต่มันหอมไงก็นึกว่ามันเป็นน้ำพริกอ๋อหอมเจียวกับราดบนนี้ค่ะคุณแม่ราดบนตัวกุ้งอะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจะหมดรายการพร้อมกับเสิร์ฟนี่นะคะมาดูอันตันทวันนี่ค่ะอันทวันต้องมาอย่างนี้ไหมลูกอ่ะพี่หมอนุ้ยคะค่ะบอกสูตรสิคะไอ้ที่เราราดไปเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยกุ้งน้ำมีน้ำปลามีน้ำตาลแค่นั้นละค่ะอ๋ออันนี้ก็คือไอ้นั่นแหละน้ำปลาหวานใช่ไหมไม่ค่ะเหมือนน้ำปลาหวานไหมเหมือนนี้คุณแม่มันจะเหมือนกับถ้าน้ำปลาหวานเนี่ยเราจะมีกะปิน้ำตาลน้ำปลาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะมีมะขามเข้ามาแทนจะเป็นเหมือนกับน้ำไข่ลูกเขยอะค่ะน้ำราดไข่ลูกเขยอะค่ะคุณแม่โอ้ถ้าอย่างนั้นน่ะพอนึกออกมันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ค่ะสามรสอาจจะคืนค่ะวันนี้จะจบด้วยการปรุงนะคะแปลงแล้วก็ปั่นค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าอันนี้เราเสนอนะคะดอกอัญชันข้าวดอกอัญชันเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นมาแล้วมากมายในหลายที่แต่ว่าข้าวกับไซรัปกุหลาบเนี่ยคุณไม่เคยเห็นและอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่เชียร์เลยว่าดีลองใส่กะทิไปนิดนึงก็จะเป็นข้าวเขาเรียกว่าข้าวข้าวมันข้าวมันแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เลือกเอาโปรตีนจะเลือกกุ้งจะเลือกปลาพอดีลูกศิษย์คุณแม่เนี่ย ถวายเขาก็เอามาด้วยก็เดี๋ยวเราก็เปิดย่างพี่หมอนุ้ยก็บอกแล้วว่าสูตรการย่างก็คือ1ให้เอาออกจากน้ำแข็งโดยวิธีการค่อยๆเอามาอังไฟถ่านค่ะถ้าคราวที่แล้วเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ใช่เป็นอาหารเช้าหรอกค่ะแต่พี่นุ้ยเนี่ยตอนนี้คุณแม่ฉันมื้อเดียวก็เลยเป็นอาหารที่แบบและอันนี้ก็ดอกเคลเดี๋ยวขอไอ้ที่เขาทอดเห็ดมาวางตัวนี้หน่อยลูกมาจะได้เป็นมื้อเช้านี้เลยใส่มาลูกคุณแม่เองก็ขอบพระคุณมากสำหรับธรรมะเมื่อเช้านี้นะคะที่ทำให้เนี่ยวางตัวนี้พี่ที่ทำให้เนี่ยค่ะไอ้เห็ดที่ทอดเนี่ยวางตัวนี้อีกหน่อยนึงอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้เอี้ยงเข้ามาลองดูว่าเขาทำเห็ดยังไงสักพิเรียดหนึ่งนะคะอันนี้ครบแล้วพอไหมคะพอค่ะพอเนี่ยค่ะเราก็พอแล้วอาหารหนึ่งวันจะกินอะไรกันนักหนานี่ก็วิเศษเลิศหรูมากค่ะคุณแม่เก็บช้อนก่อนลูกขาลูกมาถ่ายไว้ไอ้อันที่เป็นงาสงสัยยายกินหมดแล้วเนาะมีอีกนะคะคุณแม่เอามาวางเขียวหน่อยค่ะ
คุณแม่อยากให้พวกเราลองฝึกอยู่กับคนในครอบครัวเนี่ยดูหนูเห็นอันนี้ไหมอันเนี้ยถ้ามันร้อนๆมันจะอร่อยมากเลยพี่หมอนุ้ยเนี่ยมันมีงาด้วยอันนี้เขาทำถ้ามีแขกเนี่ยทำเซตอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะคิดกี่ตังค์อ่ะแพงไหมต้องถามราคากุ้งก่อนอ๋อถามราคากุ้งถามราคากุ้งก่อนคุณแม่ถามโปรตีนเลือกโปรตีนประเภทไหนนะฮะแต่อย่างเงี้ยค่ะหากินที่ไหนไม่ได้อาปางมาดูเธอจะได้รู้ว่าเมนูอาหารของเขาเนี่ยสารพัดแบบรู้จักพี่น้อยเนี่ยค่ะเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาก็จะเป็นกลุ่มเอาแขกที่แบบอยากมาปฏิบัติธรรมมาอยู่กับคุณแม่ค่ะดูสิคะลูกขาเอาถ้วยไปเนี่ยค่ะก็เป็นอาหารที่อยากจะเสิร์ฟทุกคนให้รู้ว่าเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยก็เป็นเชฟนะคะแล้วก็ใครคะเบลอาหารหน้าไปทางเบลวีออนหน้าสวยวันสวยคืนนะเราอะฮะหน้าเด้งเชียวเนี่ยฝ้าไม่ขึ้นไม่เหมือนตอนแรกๆเนี่ยใช้ครีมกันฝ้าของพี่หมอนุ้ยเภสัชประจำบ้านค่ะตอนไม่ฉีมาครั้งแรกเนี่ยโอ้ยขอโทษนะเหมือนหม้อข้าวก้นดำอะฮะพี่หมอนุ้ยทนไม่ไหวเพศสัตว์ค่ะ ก็เลยไปทำให้อีกคนหนึ่งเยี่ยมกำลังจะใสขึ้นนะเยี่ยมอ่าเยี่ยมบอกจะอยู่ให้นานที่สุดวันนี้ภาคภูมิใจนะโอเครับไปเลยเธอฉันดูแลเธอได้ตลอดชีวิตเยี่ยมนะพี่หมอนุ้ย พี่หมอนุ้ยจะบวชไหมไม่ค่ะ สามีพี่เหลือตายเลย ยังมีภารกิจทางโลกอีกเยอะค่ะคุณแม่พี่หมอนุ้ยก็จะเป็นคนที่จะเป็นเขาเรียกว่าเภสัชประจำหุบเขาโพธิสัตว์ของเรานะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณปางค่ะที่มานั่งรอจะคุยกับคุณแม่เอาปางค่ะทักหน่อยเอาไมโครโฟนให้ปางทักนิดนึงมาแล้วติดใจอะไรให้ดูอย่างน้อยก็อยู่ในรายการนี้แล้วล่ะลูกมาแล้วชอบอะไรลูกคุณค่ะก็มาแล้วความเป็นธรรมชาติมากค่ะคุณยายแล้วบางรู้สึกเลยมาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มาครั้งแรกได้มามีโอกาสได้ไปปลูกผักที่ตาราฟาร์มค่ะแล้วก็คุณแม่ชีกิฟก็ได้สอนดึงผักจริงๆมาจากเรื่องง่ายๆแต่ตอนที่หนูดึงครั้งแรกหนูยังดึงไม่ขึ้นเลยนั่นสิวันนั้นผู้กำกับมาพอแม่ชีกิฟบอกว่าหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนทุกคนหายใจไม่เป็นนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเราหายใจเป็นเราจะมีกำลังที่มือค่ะเหมือนแบบเมนูอาหารเนี่ยก็เห็นอยู่นี่ก็คือเรื่องอันนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะเขาก็ทำถวายคุณยายเนี่ยถ้าหนูจะพาใครมาหนูก็จะเห็นว่าเนี่ยอาหารเนี่ยมาจากในวางตรงกลางขึ้นมาหนูลองให้ดูให้เขานี่ค่ะวางจานธรรมดาเลยมันจะได้เห็นเป็นลายนั่นแหละค่ะต้องแสงเงาพี่นุ้ยเวลานี้ใช่สนใจไหมคะมือนี้แพงหน่อยนะคะเพราะ VIP ทำ VIP ทำมันไม่ได้แพงตรงอาหารแล้วมันแพงตรงใครทำกินอยู่ตรงไหนกินกับใครเนี่ยค่ะเชฟเทเบิลของเราก็เริ่มแล้วปางตั้งใจที่จะพาเพื่อนกลุ่มญาติมิตรมาใช่ไหมค่ะสนใจทาราฟาร์มใช่ค่ะขึ้นไปแมนดาร่าเมื่อคืนนี้ฝนปล่อยๆคุณยายก็เลยไม่ได้ลงสวยมากสวยมากค่ะสวยมากแล้วก็เมื่อเช้าได้ไปดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะงามเลยใช่สวยมากค่ะแล้วก็จะเป็นพีเรียดที่ทรงพลัง24ชั่วโมงในหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเรากำลังเปิดแล้วนะคะเราเป็น spiritual journey ค่ะใครที่จะมาที่นี่อย่าคิดว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแต่ขอให้คุณรู้ว่าคำว่า spiritual journey ก็คือการเดินทางด้านในที่นี่มีความเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้ให้เป็นมรดกโลกเรายินดีต้อนรับคุณปางเนี่ยเป็นผู้ที่เดินเข้าไปเห็นคุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทในธรรมาสมแล้วก็อยากติดตามมาถึงที่นี่ตั้งใจที่จะร่วมหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์วิธีการง่ายๆค่ะเหมือนอย่างที่มีคนถามเข้ามาก็คือแค่เก็บความเหลือเฟือของเราอย่างไม่ทิ้งขว้างเราเรียกว่าสัจจะออมบุญที่นี่เราจะทำงานเราไม่ได้ขายแต่เรากำลังจะชวนทุกคนว่าให้มีสัจจะออมบุญเมื่อคุณออมสิ่งที่คุณมีสัจจะแล้วคุณนึกถึงคนอื่นคุณเริ่มให้คนอื่นในทุกๆวันที่คุณรู้สึกว่าการให้หนึ่งคนให้โลกได้เสมอหนึ่งคนให้โลกได้ทั้งใบเลยค่ะ
ฉะนั้นเราเนี่ยยืนรดน้ำเราก็ให้นะคะสวดมนต์เราก็ให้การทำเมนูอาหารเราก็ให้แต่เราให้แบบตัวตนเล็กงานใหญ่การที่เราจะหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ต่อไปอีก 2-3,000 ปีในเวลาที่เหลือในสมัยพุทธกาลที่ไปแล้วครึ่งเราไปมากกว่ากึ่งพุทธกาลแล้วค่ะเราเหลือเวลากันอีกไม่มากนักในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยการนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทรงใช้จนเราจะมีตัวเองเป็นประทีปได้หรือไม่มันต้องเวลานี้แหละค่ะยุคที่มันกำลังมีวิกฤตการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่นี่เนี่ยสอนของยากแบบง่ายๆอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับทราบว่าวันที่27นี้จะมีคณะแรกมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้อนรับไม่ได้เพียงแต่ให้รู้ว่าต้องการสิ่งที่ยากง่ายแบบไหนเราดีไซน์ได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ นี่ไงเชฟของเรา นี่ไงคะแล้วเนี่ยค่ะเบลวิวออนและเยี่ยมเนี่ยค่ะเนี่ยจะอยู่กันอีกนานเลยนะคะอาหารเช้าของเราที่นี่อาจจะหรูและดีกว่าที่โรงแรมนะขอบอกอย่าลืมว่าใครคะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะใครคะที่ดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เสิร์ฟเองเห็นไหมคะว่าแล้วเราก็จะได้คำสอนอีกหน่อยเราก็จะมาปลูกเนี่ยค่ะไม่ใช่ปลูกผักเราจะมองขึ้นไปเทือกเขานี้ก็จะเป็นกุหลาบซึ่งเอามาทำไซรัปเลยนั่นแหละมองไปมองไปเนี่ยเราเห็นเราเปลี่ยนกันทุกฤดูกาลวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดเลยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้รวมทั้งอ้าวขึ้นมาได้นะจ๊ะกำลังจะลาแล้วอาเบลวีออนวันนี้อยากพูดอะไรหน่อยไหมจ๊ะไม่เหรอเมื่อวานนี้พอเสร็จจากทำตรงนี้แล้วไปประชุมสนุกไหมลูกสนุกเจ้าค่ะแล้วมีความสุขไหมเมื่อเช้านี่เบลวีออนมาสวดมนต์หรือเปล่าเปล่าค่ะหนูเตรียมของอยู่เจ้าค่ะล่ะภาวนาอยู่ไม่เขาต้องทำทุกคนก็ทำคุณยายก็อยู่ตรงนั้นแหละคุณยายก็อยู่ตรงเนี้ยเนี้ยอยู่กันตรงเนี้ยรดน้ำพรวนดินนะคะวันนี้เราก็จะจบรายการของเราฝากความรักของเราไปให้พี่ติ่งซึ่งกำลังป่วยอยู่เดี๋ยวเย็นนี้ถ้าพี่ติ่งลุกได้เราก็จะพบกับพี่ติ่งกับการตั้งคำถามในช่วงเย็นวันนี้กับธรรมะที่มันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนะคะพวกเราทั้งหมดนะคะลาไปก่อนสุขสงบเป็นประโยชน์เย็นด้วยสิเย็นทีละคำคุณแม่บอกสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะแขกคุณแม่มาแล้วเต็มเลยเลยชวนมาให้ดูว่าเมนูอาหารเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่โหนูจ๋าอันนี้มันมีนี่แล้วหนูถ่ายอีกทีนึงอย่าเพิ่งคุณยายยังไม่ถ่ายตรงเนี้ยให้ดูค่ะอยากให้เห็นว่าความเป็นจริงตอนนี้มันมีข้าวอยู่2 สีด้วย